ประเทศจอร์เจียสุดมากอ่ะวิวโคตรอลังการมันหนุกขนาดนี้สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เราเล่าการเดินทางนะครับด้วยการโรดทริปทั้งหมด7วันที่ประเทศจอร์เจียครับต้องบอกอย่างนี้นะว่าจอร์เจียเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศครับที่กว้างใหญ่แล้วก็สวยงามมากที่สำคัญราคาถูกสุดๆครับซึ่งแผนการเดินทางของเรานะครับจริงๆแล้วเราเริ่มต้นเนี่ยด้วยการบินจากที่ไทยไปที่ตุรกีก่อนครับแล้วก็บินจากตุรกีเนี่ยข้ามมาจอร์เจียซึ่งค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยถูกมากนะครับประมาณ 3,000 บาทแค่นั้นเองนะครับซึ่งวันแรกนะครับเราก็จะบินมาถึงสนามบินปุ๊บแล้วก็แวะนอนในเมืองหลวงทิบิลิซีก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะโรดทริปนะครับไปตามเส้นทางนะครับผ่านเทือกเขาคอเคซัสนะครับทางด้านหลังแล้วก็เราไปนอนกันที่จุทานะครับตรงนั้นจะมีที่พักหนึ่งที่สวยมากชื่อว่าฟิฟซีซันนะครับที่เราเลือกไปนอนกันหลังจากนั้นครับเราก็จะลงมานะครับแล้วก็ขับรถไปต่อครับยังเมืองกอรีนะครับแล้วก็ไปจบที่เมืองคูไทสินะครับแล้ววันถัดมาครับจากคูไทสิเนี่ยก็จะเดินทางขึ้นเหนือออกไปอีกนะครับที่เมืองเมสเทียแล้วก็นอนที่เมสเทียนะครับและหลังจากเมสเทียครับเราก็จะไปอีกหนึ่งเมืองที่อยู่สูงสุดๆเลยนะครับชื่อว่าอุสกุลินะครับซึ่งเมืองนี้เป็นอีกเมืองที่เขาฉายานามว่าเป็นเมืองที่สูงที่สุดในยุโรปที่ยังมีคนอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องและหลังจากเสร็จจากตรงนั้นครับเราก็จะขับกลับไปนะครับที่ทิบิลิซีคือเมืองหลวงของจอร์เจียนั่นเองนะครับแล้วก็อีกวันถัดมาก็จะเที่ยวในทิบิลิซีบ้างนะครับว่าในเมืองหลวงเนี่ยมีที่เที่ยวอะไรบ้างนะครับก็จะไปทั่วเลยและวันสุดท้ายก็บินกลับกรุงเทพครับและนี่ก็เป็นแผนการเดินทาง7วันนะครับที่เราใช้งบไปน้อยมากๆนะครับไม่รวมตั๋วเครื่องบินตกประมาณคนละ 8,000 บาทเท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าพร้อมแล้วครับขอเชิญพบกับ7วันโรดทริปรอบจอร์เจียครับครับผมนะฮะและตอนนี้ครับเรามาถึงแล้วครับที่ประเทศจอร์เจียคือตอนนี้จอร์เจียเป็นประเทศที่กำลังไวรัลในอินเทอร์เน็ตมากๆครับผมเราก็เลยตัดสินใจครับจองมาเลยเพื่อมาดูว่ามันจริงไหมที่เขาบอกว่าราคาถูกมากเหมือนไทยครับผมแต่ว่าได้วิวแบบสวิตเซอร์แลนด์แล้วเขาบอกว่าจอร์เจียเนี่ยคือจริงๆแล้วเป็นประเทศที่ฟรีวีซ่าคนไทยด้วยคนไทยอยู่ได้365วันแล้วก็อย่างที่บอกว่าจอร์เจียเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศเก่าแก่แล้วประวัติศาสตร์เนี่ยประมาณ 3,000 กว่าปีแล้วก็ภาษาจอร์เจียเนี่ยเป็นหนึ่งในภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับว่าเทือกเขาเนี่ยคอเคซัสที่เหมือนกับยุโรปเหมือนกับคือจอร์เจียอยู่เอเชียกลางแต่เขาบอกว่าทุกอย่างมันทำแบบยุโรปหมดครับผมไปดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมครับและเราจะเดินทางแบบโรดทริปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเข้าไปดูกันครับว่าในจอร์เจียเป็นยังไงไวรัลจริงวิวสวยจริงราคาเหมือนไทยแต่วิวสวิตจริงหรือจกตาติดตามชมครับไปนี่ครับเราการจะออกเดินทางแล้วนะครับออกเดินทางตอนนี้เรามาพักที่โรงแรมชื่อว่ามาคอร์สเมื่อคืนมาพักแล้วก็ออกเดินทางตอนเช้า10โมงนะครับที่เนี่ยครับค่าที่พักคืนละ500บาท500บาทต่อ2คนรวมอาหารเช้าแล้วสุดยอดโคตรถูกมากนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะขับไปขึ้นเหนือนะครับไปตรงบริเวณที่ไปชมวิวเทือกเขาคอเคซัสงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจอร์เจียเนี่ยนะครับแค่ไวรัลจริงหรือจกตานะครับผมไปจกแม่งเลยเราต้องขับเลนขวานะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเอ้ยโอ้โหคุณเนี่ยคือพวงมาลัยซ้ายนะครับขับรถเลนขวาจะตรงข้ามกับที่ไทยถูกป่ะหลักแรกๆเวลาคุณมาเนี่ยก็จะไม่ค่อยชินแต่แป๊บเดียวถ้าขับไปสักแป๊บนึงเนี่ยสัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยก็จะเริ่มชินมึงเที่ยวกี่วันอะไรนะเที่ยวกี่วันลักษณะบ้านเนี่ยของจอร์เจียเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบมีความเก่านะครับเป็นแบบเขาอนุรักษ์ไว้อะให้แบบเหมือนสมัยโบราณซึ่งเรียกได้ว่าโบราณจนแม้กระทั่งบางหลังเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าสามารถถล่มลงมาได้ทุกเมื่อเดี๋ยวมองไปนี่ยังเป็นสังกะสีอยู่เลยมองไปเผินๆคิดว่าบ้านร้างนี่หมาเต็มเลยนะจงหมาแต่ว่าที่เนี่ยหมาเยอะถ้าตุรกีแมวเยอะแต่ว่าที่เนี่ยหมาเยอะหมาตัวใหญ่เลยแล้วก็พวกข้างทางก็จะขายผลไม้เนี่ยที่ผมสังเกตประเทศใหญ่มากรวมเป็นเริ่มเลยว่ะมีคนบอกว่าแตงกวาที่นี่อร่อยมากใช่ไหมผมเรียกว่าถูกนะครับเอาแบบค่าครองชีพอ่ะนะ
็นเบียร์พวกนี้มั้ยเบียร์กระป๋องเนี้ย18บาทครับผม26บาท27บาทนี่เบียร์นอกสเตลล่า35บาทแกดูน้ำเปล่าบ้าไปแล้วราคาเท่าน้ำเปล่าไอ้น้ำเปล่า6บาทโคตรใหญ่39บาทแม็กใหญ่จริงแม็กเราจะอยู่ยังไงเราจะอยู่ด้วยการกินน้ำเปล่าได้เหรอในเมื่อราคามันพี่ขับรถพี่ขับรถครับมันถูกขนาดนี้85บาทเก้าสิบก็นั่นแหละประมาณนั้นน่ะนี่อัมสเทลเลยนะเว้ยผมว่า10 บาทสองจุดห้าลิตรอัมสเทลปลอมไหมอ่ะเอาไปคนละขวดกินน้ำวายขวดละ100บาทหรอใช่ฝั่งนู้น Sunshining down on meOh, what a brand new day. Nothing can bring me down. Nothing can get in my way. ตอนนี้เราอยู่ที่โบสถ์ที่มีชื่อว่าจาวาริโมนาสเตอรี่นะครับสุดยอดโอ้คล่องเลยแต่ครับอันนี้ก็คือเป็นโบสถ์ที่มีตั้งแต่ศตวรรษที่6เป็นโบสถ์เก่าแก่นะครับของจอร์เจียนะครับสำหรับคนจอร์เจียเนี่ยส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์นะครับถือว่าเป็นนิกายเก่าแก่นะครับที่มีมานานมากแล้วนะครับซึ่งอย่างหลายๆคนอาจจะรู้จักนิกายโปรเตสแตนต์กับคาทอลิกซึ่งในประเทศไทยเนี่ยนับถือเยอะแต่ออร์โธดอกซ์ในไทยเนี่ยจะไม่ค่อยนับถือแต่ว่าของคนจอร์เจียเนี่ยออร์โธดอกซ์ที่ถือว่าเป็นศาสนาหลักรองลงมาเป็นอิสลามนะครับตามความเข้าใจของผมนะครับซึ่งโบสถ์นี้เนี่ยนะครับนักบุญนะครับนีโน่นะครับผมเป็นคนขี้เหงาไม่ใช่นะครับนักบุญนีโน่นะครับจากแคปปาโดเชียนะครับเมืองโด่งดังที่ตุรกีนะครับเขาก็ได้มาที่นี่นะครับแล้วก็มาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในตอนนั้นนะครับก็เนี่ยมาตรงวิหารนี้ใช่ไหมนะครับถือไม้กางเขนมาใช่นี่ก็เลยกลายเป็นจุดสำคัญนะครับที่ทำให้แบบมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่มีทัวร์มาลงนะครับเรื่อยๆเลยนะตรงนี้เราขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไปเรามาเจอกับรีเซพชันนะครับผมนะครับนี่ตอนนี้นอนชักอยู่นะครับนอนกระตุกครับกระตุกครับตื่นแล้วฉันอยู่ท่ามกลางผู้คนฝันร้ายเหรอเนี่ยตุกต่อฉันฝันร้ายเหรอเนี่ยนี่มันแม็กซ์หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้มีของขายมีเนี่ยมีกาแฟไอเนี่ยชื่อดังของที่นี่เลยก็ชื่อว่าไอกาแฟชาพยอมไม่ให้ชาพยอมเนี่ยของไทยไงครับผมแต่ว่าที่เนี่ยเป็นต้นกำเนิดชาพยอมอีกทีนึงก็คือชาพยูนนะครับต้องลองใช่ผมว่าให้พี่นุกไปซื้อหมวกนั้นใส่ไหมเฮ้ยไอแม็กซ์หรอไอแม็กซ์ขอโทษครับแม็กซ์คนผู้ป้องหมวกคนผู้ป้องโอ้แล้วแต่โบสวยมากโอ้มันมีโอ้ผมไปยืนแบบเท่เท่หมดSometimes it just all feels right in your life. I feel alive again. I feel alive again. เมื่อกี้นะขอทานข้างหน้าครับเขาก็นั่งมา3คนเขาก็มีการคอมโบเซตหนีเห่าคนที่ว่าสวัสดีค่ะคือเดาหน้าเราอะแล้วต้องถูกสักอันนึงอะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่าข้างในโบสถ์มีอะไรบ้างไปเฮ้ยโอ้ยจะเล่นโชว์ขอโบสถ์ทุกวันนี้ยังใช้อยู่นะครับมีบัตรหลวงฮะแต่ผมว่าขังดีนะดูใช่ดูแบบมันจะไม่เหมือนโบสถ์ที่เราไปดูในยุโรปโบสถ์ในยุโรปเนี่ยคือเหมือนจะว่ามันจะมีความสวยงามแบบตะการตาศิลปะไม่ได้ใช้แล้วแต่โบสถ์ที่เนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบขลังแบบขนลุกอะคนยังใช้อยู่ขนลุกเลยครับมันดูเก่าแก่แล้วก็ดูแบบมีห้องศักดิ์สิทธิ์มาดูกันมีทั้งไม้กางเขนแบบเปล่าๆแล้วไม้กางเขนที่มีพระเยซูนะครับพอยต์ของมันคือวิวมันสวยได้แหละคือมันสามารถเห็นแบบรอบๆได้แบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นวิวรอบเมืองเห็นวิวภูเขาเห็นวิวรอบๆอ่ะเห็นวิวแม่น้ำสวยมากใช่วิวสันนะฮะเรากำลังไปที่ต่อไปที่ต่อไปของเราก็คือรัสเซียจอร์เจียเฟรนด์ชิพฮะเป็นอนุสรณ์สถานนะฮะ
ที่สร้างขึ้นมาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างจอร์เจียและรัสเซียคุณอาจจะไม่รู้นะก่อนครับอีกนานนะฮะประมาณ2ชั่วโมงครับแล้วมันมีโดดล่มแบบนี้ด้วยนะครับประชุดเดี๋ยวเราส่งตีครับผมไปโดดแบบนี้เลยครับตีคนเดียวเลยครับผมขอให้รอดชีวิตโดดจากไหนฮะโดดจากไหนโดดจากบนภูเขาลงมาข้างล่างเลยขอเพื่อนคนหนึ่งครับครับผมแม็กครับผมนุ๊กใสเป็นเงาแบบเป็นเงาของเมฆเงาของเมฆอยู่ในน้ำอ่ะสุดอ่ะนี่คือข้างทางแล้วตอนนี้ใบไม้เริ่มแดงแล้วด้วยโอ้แม่จ้าอยู่ข้างทางแล้วคือแบบสุดมากอ่ะนี่คือแบบต้องแวะจอดอ่ะดูดิพระช่วยกล้วยทอดแม่จ๋ามันสวยมากโคตรสวยตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนสูงมากครับแล้วก็เนี่ยเขาเล่นแบบพาราชูทกันแบบไอ้เหมือนพารามอเตอร์พาราชูทแบบบินกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ Memorial of Friendship ใช่ครับนะครับหรืออีกชื่อนึงคือ Russia Georgia Friendship ก็คือเป็นอนุสรณ์สถานที่เขาสร้างเพื่อแบบประหนึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างจอร์เจียกับรัสเซียครับผมในปี1983เฮ้ยคุณไม่มีความรู้หนักแน่นนะคือต้องบอกก่อนว่าจอร์เจียเนี่ยเป็นประเทศที่แยกออกมาจากสหภาพโซเวียตตอนที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเนี่ยก็มีหลายประเทศเนี่ยแยกออกมาแบบพวกลัตเวียลิทัวเนียอะไรพวกนี้แล้วก็มีจอร์เจียเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเพราะว่าจอร์เจียเนี่ยด้านเหนือเนี่ยติดกับรัสเซียอยู่แล้วนะครับส่วนบนนี้มันเป็นข้างบนเนี่ยมันจะเป็นจุดชมวิวแล้วก็มีคนเล่นอันนี้พานามาเตอร์แต่ว่าจริงๆอ่ะไอ้พวกนี้เราเล่นได้อยู่แล้วเราไม่ได้กลัวอะไรแต่ว่าเรามีเวลาน้อยแค่นั้นเองอ๋อเฮ้ยแผนเราใกล้หมดแล้วนี่วันนี้ขอส่งชุดสาธิตขึ้นไปข้างบนได้ตีครับผมนั่นนะครับผมแพ้ความเย็นครับผมขึ้นไม่ได้สวยมากครับแบบวิวโคตรอลังการแล้วคนกล้าเล่นได้ไงวะกูเสียวขาแทนอุ้ยแล้วก็ล่องลอยอยู่กลางหุบเขาแม่จ้าโอ้แม่ยืนตรงนี้ยังเสียวขาเลยอ่ะดูมันดินได้ถล่มลงไปมันสวยแบบจัดหมวกพี่จัดหมวกแม่เมื่อกี้เราลองใจก่อนเพราะว่าเราอาจจะชินกับประเทศตุรกีอะไรพวกนี้มาไงว่าต้องเดินออกแบบอินเดียอะไรอย่างเงี้ยครับคือเมื่อกี้ต่อเหลือ15เขาไม่ให้เราเลยเดินออกเขาก็ไม่ง้อใช่ไม่ง้อก็แปลว่าเราต้องการรู้ราคาจริงๆก็คือถ้าเดินออกแล้วไม่ง้อแปลว่าเออมันราคานั่นแหละครับประมาณ20ก็ถือว่าโอเคแล้วค่อยเขาจะลดให้เดี๋ยวไปตัดมาใหม่ครับผมนะหมวกจอร์เจียบอยเราโอเคนะเพราะว่ามันเป็นเขาถักด้วยมือเลยครับผมเห็นอ่ะเขาเคยถักด้วยเท้าแต่ไม่ถนัดหรอใช่ก็เลยใช้มือถักจริงไหมเนี่ยจริงจริงเฮ้ยมีผิงไฟตรงนั้นด้วยว่ะหรอพี่ลงมาหรือว่าผิงไฟหรือเผาไฟควันขโมงเลยตอนนี้วิวแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะมันสวยสวยมากเลยใช่อะไรนะสวยเท่านี้ Amazing Georgia แล้วถูกด้วยทุกอย่างถูกหมดเดี๋ยวนะนี่ถุงนี่เท้าคนหรือเท้ายักษ์เนี่ยใหญ่มากอ้อยถุงเท้าที่แบบคริสต์มาสไงที่เอาขวัญไว้ตรงเตาผิงหรอใบนี้ป่ะลองก่อนกินไซส์เดียวนี่นะ20จ่ายเลย20ใหญ่ไปปะ20นั่นลุงจ๋าใหญ่ไปปะฮะกลายเป็นพี่บ้ากลายเป็นหนุ่มจอร์เจียใช่ไหมเป็นจอร์เจียบอยใส่แล้วก็รู้สึกอุ่นหัวครับหรือจะให้ดีจริงๆเราควรจะมีชุดตรงนั้นก็จะเป็นชุดที่เป็นชุดอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นน่าเป็นชุดสไตล์จอร์เจีย
เหมือนชุดขับม้าใช่ชุดขับม้าขี่ที่ขี่ไหมขี่ไหมครับผมถ้าขับไม่น่ามีนะมีมันมีอยู่2อย่างมีขี่กระดูดเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ขี่วอลอ๋อขี่นะให้นะเขาจะมีวาดรูปหรืออะไรสักอย่างแบบจะสลักอยู่ข้างในเหรอเป็นประวัติศาสตร์เขาบอกเป็นประวัติศาสตร์จะสลักไว้ข้างในฮะเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันครับผมไปเฮ้ย very good แมวอันนี้เบลต้องเป็นนี่หมูสีชมพูหรือไม่ก็ส้มไปเลยอันนี้ก่อนร้องก่อนเฮ้ยมันดูใส่ไม่ได้เอาเลยดิโอเคจ่ายเอาเลยดิเฮ้ยชิคมูสรุปจ่ายให้พี่จ่ายให้แล้วค่ะโอดเราจะมาดูประวัติศาสตร์กันว่าเหมือนเขาจะเล่าใช่ไหมเล่าเรื่องเขาบอกว่าเล่าเรื่องอะไรนะตรงนี้ระหว่างจอร์เจียกับรัสเซียใช่ใช่ซึ่งเรามองดูแล้วเนี่ยเราไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องอยู่ดีอ่ะรู้แค่ว่าดีใจอ่ะเนี่ยดีใจเป็นอาหารแล้วก็มีสู้กันกับสีแดงแล้วก็มีเนี่ยแต่ละยุคอ๋อนี่มีปีบอกนี่1783สร้างอะไรอะไรยังไงเฮ้ยต้องมองไอ้เรื่องมาแบบเอ็มจ้ะเบสเซมมิสุยเรกเอ็มโรยมิชาขอต้อนรับทุกคนพบกับนะครับมิสุต้าจากโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษภาคที่5นะครับกับโจลูโน่โจบาน่านะครับมิสุต้ายิงปืนอ๋อเหรอไอ้ปัญญาอ่อนวิวสิวิวตรงนี้แบบวิวดีมากอ่ะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงผมก็ได้แต่บอกก็แรงมากแล้วลมก็เย็นมากใช ตอนนี้นะเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่โบสถ์ Trinity แต่ว่าปกติเนี่ยเวลาคนจะไปโบสถ์เนี่ยโบสถ์นี่มันอยู่บนเขาวิธีการคือเขาจะเอารถไปจอดแล้วก็จ้างคนน้องถิ่นขับโฟร์วีลขึ้นไปเพราะถนนไม่ดีแต่ว่าเราอะอาจจะไม่ขึ้นเพราะเรามี5คนจ้างไม่ได้คนมันมีคนส่วนเกินอยู่เราก็อาจจะใช้วิธีการบินโดรนขึ้นไปแทนเพื่อถ่ายรูปนั่นแหละครับไปเดี๋ยวไปดูกันตรงนี้เราอยู่ตรงแบบเป็นรอบๆเป็นเทือกเขาคาสเปกิปกติเนี่ยคนถ้ามาเนี่ยเขาจะชอบมานอนที่เมืองที่ชื่อว่าอะไรนะอะไรสปินเนอร์สเตฟานสปินเนอร์สักอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมหาชื่ออีกทีนึงผมลืมแต่ว่าเราไม่ได้นอนเราจะนอนจุฑาซึ่งอยู่ย้อนกลับไปหน่อยนึงอยากรู้ไหมครับว่าโบสถ์เราอยู่ตรงไหนอยู่ไหนครับโบสถ์ตรงนั้นครับตื่น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 ข้างบนนี้อากาศเย็นครับครับอันนี้อากาศเย็นมาแล้วก็อากาศดีมากด้วยโอ้โหโคตรดีอ่ะแบบผมรู้สึก appreciate มากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเพราะว่าเราไม่ได้ขับขึ้นไปเราขี้เกียจจ้างว่าเรามี5คนพวกรถ4 wheel มันขึ้นได้4ไงถ้า5ก็ต้องจ้าง2คันเปลืองถ้าเราอยากได้แค่รูปโบกนั้นเราก็จะส่งโดรนขึ้นไปผมรู้แล้วครับตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านชื่อสเตปันสมินดาครับผมซึ่งหมู่บ้านเนี้ยมันเป็นหมู่บ้านที่อยู่เหนือสุดของไอ้ตรงจอร์เจียที่คือเอาง่ายครับตรงเลยไปอีกนิดนึงอ่ะเป็นรัสเซียแล้วอ่ะแล้วก็หมู่บ้านเนี้ยเขาบอกว่ามีคนอาศัยอยู่แค่ 1,000 คนประชากรเท่านั้นเองไม่หนาแน่นไม่หนาแน่นรอบๆนี้แต่ว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมีชาวบ้านมาเนี่ยฮะแล้วก็วิวฝั่งนู้นโอ้โหแบบฝั่งนู้นเนี่ยเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาว่าคุณมันสวยมากคุณเอ้ยก็คืออยู่เมืองไทยที่ตรงนี้คือแพงมากโอ้สุดๆบอกเลยผมว่านะฮะโบสถ์ที่เรากำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับชื่อโบสถ์ว่าอะไรนะเจอริจิทรินิตี้เชิร์ชนะครับก็คือโบสถ์เนี้ยเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นจากหินแกรนิตขนาดใหญ่นะครับสร้างอยู่บนยอดเขาเป็นโบสถ์ชื่อดังของจอร์เจียแล้วก็โบสถ์นี้เนี่ยถ้าเราเดินเท้าขึ้นไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงแต่ถ้านั่งรถไปเนี่ยต้องเป็น 4-wheel ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการจะขึ้นไปถึงข้างบนครับซึ่งรถปกติของเราเนี่ยขึ้นไม่ได้ตัวใหญ่เขาจะจ้างรถชาวบ้านเนี่ยในการข
ับขึ้นไปกันที่นี่เนี่ยมันสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่14ใช่ไหมเก่าแก่มากครับแล้วก็สวยงามเพราะนั้นถ้าใครจะมาเที่ยวก็เนี่ยแนะนำเลยว่าเนี่ยสวยจริงเพราะเนี่ยดูจากรูปที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าแบบหูสุดเพราะว่าวิวด้านหลังมันเป็นไอ้เทือกเขาคอแคซัสอะมันแบบสุดจริงอะสูงจากพื้นสูงขึ้นมาประมาณ 2,000 กว่าเมตรปะใช่ 2,000 กว่าเมตรสุดยอดนั่นแหละฮะและนี่คือโบสถ์ Trinity Church จ้ะแม่ Trinity ผมเห็นเมื่อกี้ที่บอกว่าเทือกเขาคอแคซัสเนี่ยครอบคลุมแค่ประมาณ3ประเทศนะครับมีมากกว่า3มีมากกว่า3นะครับเอ้าอา1อาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานจอร์เจียอิหร่านรัสเซียตุรกีนะครับก็มีถึงตุรกีเลยครับตามที่ได้ยินเมื่อกี้นั่นแหละครับนี่คือเทือกเขาคอเคซัสครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่พักเราที่พักเราชื่อ Flip Season เราเห็นมาจากในเน็ตฝรั่งเขาไปพักแล้วแบบมันเป็นที่พักที่แบบอยู่ท่ามกลางภูเขาเลยอะแบบสวยมากแล้วคนก็ไปนั่งชิลกันไม่รู้มีอะไรกินไหมแต่เดี๋ยวเราจะรีบขับไปเพื่อให้ทันแสงครับไป let's go เอาแล้วไงแอตแทกกินหญ้าไหมลูกหนูกินหญ้าไหมไม่น่ารักอ่ะกินหญ้าไหมลูกหนูกินหญ้าไหมลูกกินหญ้าไหมลูกเอาอะไรลูกชื่ออะไรพวกหนูอะไรลูกมันเมื่อยคออีออทำอะไรอีออก็ข้าเมื่อยคออีออีออเซลฟี่อีออง่าบด้วยเดี๋ยวเอ้ยอย่างาบหัวจันนะไม่เอาลุนเลยง่าไปแม็กเลยทำไมถึงสบายใจกูสับโบยูบูเดอะแฮปซิเดอะเอสบูเดอะแฮปสับโบตอนนี้อ๋อเหรอยังเพิ่งแลบเหรออันนั้นใช่ที่พักเราใช่ไหมครับอยู่บนนู้นครับฟิฟซีซั่นนะครับหนทางอันยากลำบากแต่ว่าสิ่งที่อยากฝากคือความสำเร็จครับครับผมครับผมฟิฟซีซั่นใช่ทำไมฟิฟซีซั่นฟิฟซีซั่นไปทางไหนครับทางนู้นแล้วขึ้นไปใช่ไหมโอเคไปต้องเดินขึ้นไปอีก20นาทีนะครับชีวิตไม่ง่ายนะครับแต่ว่าเรามีโปโกโปโกเป็นหมาอารมณ์ดีนะครับเพราะว่ายิ้มง่ายไม่ซึมเปื้อนไม่ใช่แต่มันมามีโปโกอีกครับเอโมทูดากาโซเซโมทารายตักซูอร่อยจ้ะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับโอเค here walk thank you thank you thank youทางนี้นะพี่ตีตันผมเห็นป้ายแล้วเขาบอกว่าซีต้าแคมป์เนี่ย 1,000 สเต็ปแต่พี่ตีตันไม่รู้กี่สเต็ปไม่รู้เหนื่อยผมเตือนนะครับไม่ไหวอย่ามาเหนื่อยนะเดินขึ้นมาบนนี้แต่เดี๋ยวทุกคนมาดูแล้วว่ามันคุ้มเหนื่อยไหมเพราะที่พักเนี่ยไม่ถูกด้วยนะราคาใช้ได้อยู่จริงไหมเมื่อกี้ผมไม่สบายตอนเนี้ยจะตายแล้วร้อนหรือว่าหายหายแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ไอแล้วอ่ะผมได้สูตรไอ้นี่ธรรมชาติโอโซนใช่ครับผมนี่อันนี้ก็ขี่มาจากมองโกลอะไรเนี่ยจริงไหมเนี่ยเออกองหน้าเหรอมองโกลอันนี้จะปั่นไซส์ถึงแล้วถึงจริงๆถึงแบบไม่หลอกถึงแบบไม่หลอกดีมากอุ้ยพรุ่งนี้อยากตื่นเช้ามานั่งนี้เลยดูดิทุกคนมันสวยมากกูไม่ไหวแล้วเก่งมากครับทุกคนแย่ครับสบายๆนะครับผมว่ามันก็โอเคชาเลนจ์ดีชาเลนจ์ไม่เหนื่อยมากก็สบายๆนะครับแต่ว่าใครเอาขาผมไปไหนขาไปไหนข้างในนี้เป็นคาเฟ่เป็นบาร์นะครับสิ่งเดียวเลยนะครับที่ผมสงสัยคือมีข้าวแดกไหมไม่ไหวส่วนถ้าโปโกนี่คือเจ้าถิ่นแน่นอนใช่มาส่งนี่เป็นไกด์เป็นหมาที่มาส่งแล้วก็มายืนทำเทศที่พักอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยติดวิวภูเขาแล้วตรงนี้ก็เหมือนเป็นล็อบบี้โรงแรมเป็นคาเฟ่เป็นบาร์ต้องเดินระวังนิดนึงนะแล้วก็ขอต้อนรับด้วยขี้ม้าครับขี้ม้าขี้วัวครับผมโอ้ต้องเดินระวังมากไม่ระวังลื่นล้มนะ
ระวังขี้ที่พักครับอันนี้ห้องสองคนเรามาดูวิวห้องนะครับเขาบอกว่าแนะนำให้เปิดนะเพราะว่ามันคือหนาวนะฮะเดี๋ยวรอดูตอนเช้าเพราะตอนนี้แสงมันหมดแล้วมันเลยมืดๆนะครับส่วนนี้ครับโปโกก็ยังคงตามเรามาอยู่แต่มันไม่เข้านะครับผมตอนนี้เรามานอนไม่ใช่ยังไม่นอนเรามาอยู่ในที่พักตัวนี้หนาวมากอากาศประมาณฟิลไลท์3องศาข้างนอกเป็นภูเขาพรุ่งนี้เราคิดว่าเราจะตื่นเร็วหน่อยเพื่อมาเสพสมเสพบรรยากาศบรรยากาศเดี๋ยวตอนนี้ครับเรารออาหารสั่งมาแล้วเป็นอาหารท้องถิ่นของที่นี่โอ้ใช่ครับผมแล้วเราก็เราจะกินตรงนี้แล้วที่เนี้ยอาหารจะแพงกว่าข้างล่างหน่อยเดียวอาหารเครื่องดื่มอย่างเบียร์เนี่ยแก้วนึง6ลีลาก็คือ60บาทแต่ถ้าเราไปซื้อ6ลาลีเออ6ลาลีนั่นมันตุรกีเออนั่นเดี๋ยวตีมันลีลาครับลาลีลีลาเฮ้ยมันจะสลับกันทำไมวะเล่นมุกเลยอ่ะกินข้างล่างอาจจะประมาณ3-4อันนี้ก็จะแพงกว่าหน่อยแต่ก็ต้องแพงกว่าแหละมันอยู่ทั้งบนเนี้ยเนาะก็จะแบกขึ้นมานั่นแหละค่าความสูงกว่าเราจะเดินขึ้นมากว่าเราจะเดินขึ้นมาได้ในสันเลยครับผมนั่นแหละฮะอันนี้คือคาจาปุรินะครับเป็นอาหารท้องถิ่นของจอร์เจียสไตล์มันเป็นแป้งทอดแล้วก็ข้างในจะสอดจริงๆมันมีคาจาปุริก็คือเรียกง่ายว่ามันคือกล้วยช่ายนะครับแต่อันนี้เป็นแบบที่อรุณสวัสดิ์ครับเดี๋ยวผมเราจะให้ดูวิวในห้องนอนนะฮะโหนี่คือวิวจากเตียงเราเลยเป็นภูเขาเว้ยแกธรรมชาติที่สุดปั๊บปิเท่งครับป้องถึงตอนนี้เรานั่งอยู่กลางหุบเขาสรุปว่าคุ้มเหนื่อยไหมคุ้มครับคุ้มเหนื่อยนะที่สุดเลยเว้ยแกสวยเลยแบบคุ้มอ่ะแต่ก็ถ้าใครไม่ไหวจริงผมก็แนะนำไปนอนในเมืองนะแต่ถ้าใครไหวต้องขึ้นมาผมบอกเลยเพราะว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าถนนน่ะก็ไม่ดีนะครับพอขับมาสักพักข้างๆก็เป็นเหวครับผมตรงมาอีกหน่อยนะต้องจอดรถทิ้งไว้แล้วต้องเทรคกิ้งขึ้นมาอีก20กว่านาทีจริงๆเราเดินเกินเกินครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเราพักอีกเราเดินหยุดอ่ะเหนื่อยอ่ะ20นาทีต้องเดินไม่หยุดใครจะเดินไม่หยุดได้วะชันขนาดนี้แต่แรกกับวิวนี้ครับผมสุดยอดครับคุ้มค่าแรงคุ้มค่าเงินค่าที่พักนี้ก็จะแพงกว่าในเมืองด้วยอาหารก็แพงกว่าก็ความสวยแต่ก็ไม่ได้แพงมากนะถ้าเทียบแล้วก็ที่นี่แบบตกห้องละ 2,000 กว่าบาทครับแต่ไม่รวมอาหารเช้าครับผมนะครับแล้วก็กินกันไปนะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปครับเราจะเริ่มไปจุดอื่นของจอร์เจียแล้วโดยการกิ้งลงเขาถ้าวันนี้ถามว่าจอร์เจียไวรัลหรือจกตาผมบอกเลยไวรัลจริงจริงของจริงครับผมสวยถูกดีถูกเลยอ่ะอากาศดีหนาวจริงนี่หนาวที่สุดในชีวิตผมเลยหรอจริงๆไม่เคยเจอหนาวเท่านี้ลบหนึ่งนอนแย่งผ้าห่มกันนอนกอดกันเนี่ยจะได้เสียกันอยู่แล้วมีหน้าพวกคุณถึงได้อ่อนแอยิ่งนักผมถึงไม่เป็นไรเลยถ้ามาแล้วไม่สวยมาจกตาผมได้เลยครับผมตอนนี้ผมกำลังเดินทางมาผมค้นพบเพื่อนของผมครับผมสวัสดีไบอันอียออยู่นี่อียอโอ้อียอ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 มานี่มาอียออียอหลบรถมาอียอเฮ้ยเราไปกันเถอะรถตามหลังมาว่ะไปเกอร์กันบายบายแล้วนะบายบายน่ารักเลยอ่ะน่ารักมากใครมาผ่านไปทางเมืองจุตานะครับก็แวะเล่นกับลาได้มันอยู่ข้างทางลาเชื่องนะหลายคนบอกว่าเนี่ยจอร์เจียเนี่ยคือวิวสวิตแต่ราคาค่าครองชีพคือประเทศไทยเราจะพาไปดูเลยว่าในแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยในแต่ละที่เนี่ยราคาของแต่ละอย่างเป็นยังไงเรามาเริ่มจากการที่วันนี้เราแวะปั๊มนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อกี้เติมน้ำมันใช่ไหมน้ำมันนี่ถือว่าถูกหรือแพงครับคุณนุ๊กราคาใกล้เคียงกับไทยแต่ถูกกว่าไทยครับผมถูกกว่าที่ไทยหน่อยนึงถูกกว่าที่ไทยหน่อยนึงโอเคมันลิตรละเท่าไหร่ 2.69 ครับก็คือ26-27 บาททีนี้อย่างของในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่เมื่อกี้ผมไปซื้อมาขนมเนี่ยราคา1ลาลี10บาท
ก็คือราคาเท่าขนมไทยอ่ะเพราะขนมไทยราคา5บาทก็ไม่มีแล้วเฮ้ยฟิงเกิลเหรออันนี้ฟิงเกิล80บาทก็คือเท่ากันราคาเท่ากันมีสตาร์บัคสตาร์บัคลาเต้อันนี้น่าจะเป็นอันที่ 6.9 ก็คือ70บาทคร่าวๆก่อนเดี๋ยวนี้ครับเราจะขับไปที่เมืองที่ว่ากอรินะครับแล้วก็ไปจบอยู่ที่เมืองที่มีชื่อว่าคูไทสินะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเมืองกันว่าโรงแรมเอ่ยซื้อของเอ่ยของกินเอ่ยร้านอาหารเอ่ยราคาเท่าไหร่กันบ้างไปแล้วตอนนี้ครับเราหลังจากขับรถประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับใช่ผมเมื่อยมากนะครับเพราะว่าผมใช้สมาธิตลอดเส้นทางใช้สมาธิขับรถใช้สมาธิฟังเพลงซึ่งผมบอกก่อนว่าตอนนี้เรามาอยู่บริเวณใกล้ๆเมืองกอรีความดังของมันก็คือว่าเมืองนี้เป็นบ้านเกิดของโจเซฟสตาลินเขาคือใครอ่ะเขาคือใครวะเขาคือผู้นำของโซเวียตนี่ไงล่ะผู้นำของโซเวียตในยุคนั้นที่ทำนำพาโซเวียตขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกในตอนนั้นหลายคนเข้าใจว่าเขาเป็นคนรัสเซียแต่ไม่ใช่ครับเขาเป็นคนจอร์เจียจริงมั้ยเนี่ยบ้านเกิดเราคือที่เมืองกอรีเลยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไอ้จอร์เจียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตไงครับผมตอนนั้นจักรวรรดิโซเวียตก็มีจอร์เจียอยู่ด้วยครับผมโจเซฟสตาลินก็เลยไปอยู่ในนั้นด้วยแต่เรายังไม่ได้อยู่ที่เมืองเราขับออกมาหน่อยครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่1ครับเป็นเรียกว่าอัสไรก์สเตรกฟรอมอะไรนะขออีกรอบนึงครับอัสไรก์สเตรกฟรอมอันนั้นแหละเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นชื่อให้ผมอ่านไม่ออกเหมือนกันลักษณะคล้ายๆเหมือนที่ตุรกีหรืออะไรอย่างงี้ก็คือมันเป็นภูเขาหินที่ถูกเจาะเข้าไปในสมัยยุคก่อนตั้งแต่ยุคหินเหล็กเฮ้ยไปเหรอเฮ้ยไอ้เธอมันคือนาวเดือดไอ้เธอมันตายละคือมาตั้งแต่ยุคนั้นแต่ว่าเขาทำเป็นห้องเป็นทั้งไหนแล้วเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะนั้นเราจะไปดูว่ามันมีค่าเข้าอยากรู้ไหมว่าค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ผมอยากรู้ครับไปดูครับตอนนี้ซื้อมาแล้วนะครับค่าเข้านะครับคนละ7 ลาลีก็70บาทครับถ้าเทียบกับสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในต่างประเทศในโซนเนี่ยแถบเนี่ยยุโรปเลยอะไรเงี้ยถือว่าถูกเลยเพราะว่าปกติค่าเข้าเนี่ยหลักร้อยหมดซึ่งอันนี้ราคาแค่แบบ70บาทมันต้องถือว่าถูกมากตรงนี้เขาจะมีร้านครับเป็นเหมือนร้านคาเฟ่มานั่งมีเบียร์สดขาย5 ลาลีอันนี้คือผมอะไรจะพูดในมุมเปรียบเทียบราคาให้ดู5 ลาลีก็คือ50บาทเบียร์สด5 ลาลีอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวขาย50บาทก็จะได้เห็นวิวแบบแพลตินัมนะสวยงามมากครับแล้วก็โหไม่ทันว่าถูกต้นไม้มันเหลืองๆพอดีอ่ะสะท้อนกับแสงแดดลมเย็นๆนะครับแล้วก็ทำไมหายใจแรงจังพี่หอบหืดหอบหืดมากอันนี้เป็นวัดครับเป็นศาสนสถานเขาเขียนว่า Three Wall Temple and Ritual Pit เขาบอกว่านะฮะที่นี่เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมของอานาโตเลียก็คืออานาโตเลียตุรกีกับครับผมฝั่งเปอร์เซียของอิหร่านครับเป็นการผสมผสานกันศิลปะที่นี่ก็เลยมาสร้างครับเพราะว่าสมัยก่อนยุคอาณาจักรอานาโตเลียเนี่ยของตุรกีก็คือยิ่งใหญ่เหมือนกันใหญ่เปอร์เซียก็ยิ่งใหญ่ครับผมนะครับผสมผสานกันสร้างไปที่นี่ครับไปน้ำครับลงมาหรือเปล่าจะไปบรรจบพี่บ่อหนึ่งที่เอาไว้กินใช้อะไรเป็นอย่างเดียวที่ก่อสร้างนะนอกนั้นเขาใช้วิธีการเจาะขุดเข้าไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันผมไม่รู้มันคืออะไรอ่ะอันนี้ข้างในมันเป็นโบสถ์ใช่ไหมโบสถ์ครับน่าจะเป็นโบสถ์ของนิกายออร์โธดอกซ์ได้อารมณ์อยู่นะพี่ดูครับดูข้างดูเก่าแก่โบราณตรงนี้
ไพบันคงเป็นไม้ซีซีเป็นภูมิปัญญาครับภูมิปัญญาชาวบ้านอ๋อนี่ไงทะลุถ้ำลงมาเป็นทางออกเลยถ้าไม่มีอันนี้เขาลงเหมือนกันสไลด์ไงสไลเดอร์ไม่เคยเล่นหรอกตั้นแต่นะเพื่อนครับเฮ้ยโอ้โหสุดยอดคุณไม่ต้องก้มหัวกันเลยอ่ะใช่พวกคุณน่ะหรือนี่หรือทางออกคิดกับบ้านนอกทางไลฟ์สองไลฟ์วาเฮ้ยพวกคุณก้มหัวทำบุญมาน้อยเหรอจะเดินเข้าเดินออกคุณต้องมาก้มหัวเหรอเออสาบานเดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองโกรีครับบ้านเกิดโจเซฟซาลินแล้วก็ไปกินข้าวกันไปดูว่าอาหารตามร้านอาหารที่เป็นรีสอร์ทจริงๆเนี่ยราคาแพงไหมไปแล้วครับร้านชื่อเบอริโกนิผมอะเลือกร้านจากการที่รีวิวใน Google เยอะสุดแค่นั้นแหละแล้วก็เรตติ้งดีเป็นอาหารจอร์เจียเลยคราวนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้ค่าของชีพเขาว่าถ้าเป็นภาระคาประมาณเนี้ยที่เป็นที่นิยมเนี่ยราคาจะประมาณเท่าไหร่เราเข้าไปกันครับผมมีอะไรอ่ะมีเนี่ยออมเล็ตแบบอะไรอะมิดแฮมเนี่ย70 บาทครับผมเรามาดูอาหารละเมื่อที่เราต้องสั่งนะคะมันจะมีเหมือนเสี่ยวหลงเป้าอ่ะที่ชื่อว่าคาจาบุรีคิงคาลิดใช่สองอันนี้ครับมาแล้วครับอันนี้คือคิงคาลิดหรือง่ายๆมันคือคล้ายๆเสี่ยวหลงเป้าครับเนี่ยชิ้นละ8 บาท8 บาทแกข้างในจะเป็นไส้นี่ไส้เนื้อนะครับเห็ดอันนี้ไส้เห็ดไส้เห็ดนะครับเดี๋ยวดูนะครับเขาบอกอะไรต้องผ่ามาก่อนใช่ไหมผ่ามาอุ้ยน้ำไหลเฮ้ยเหมือนเสี่ยวหลงเป้าเลยอ่ะทำไมมันไหลทำไมล่ะถึงจะกินไม่ค่อยถูกวิธีแต่ว่าอร่อยอ่ะแต่ว่าอร่อยว่ะข้างในเนื้อเป็นก้อนนี่นะฮะอย่างนี้อันนี้ทิ้งอันนี้ทิ้งแล้วก็อันนี้กินเนื้อไก่เนื้อไก่มาแล้วครับโอ้ยใหญ่หมดเลยนี่ครับนี่คือไก่ย่างของเขานะครับก็เหมือนไก่เราอ่ะตานี้170 บาทนะครับ170 บาทได้ไก่ทั้งตัวอุ้ยอร่อยอร่อยเลยอ่ะอันนี้ปลาเท้าค่ะนะปลาเท้านะครับราคา60บาท60บาทไทยได้ปลาย่างมา1ตัวเอาหนังก่อนอร่อยดีครับอุ้ยคุ้มค่าว่ะที่นี่ราคาถูกอร่อยดีมีความสุขไก่ดีครับผมอันนี้คือจาปาคุริใช่ไหมจาปาคุริคาจาปุริคาจาปุริมามิคาจาปุริมาเดซิมานิคาจาปุริมันคือขนมปังเราข้างต้องการเป็นไข่กับเนยถูกไหมครับชีสด้วยค่ะตรงนี้เป็นชีสแล้ววิธีการกินก็คือเขาบอกให้คนให้มันผสมกันก่อนแล้วค่อยคนให้มันผสมพันกันโอ้โหครีมมี่มากอะแบบนะอร่อยอ่ะเบอร์ดิคูครับอาหารที่นี่กินง่ายกว่าที่คิดเยอะเอออร่อยอ่ะได้ทุกอย่างเลยถูกด้วยดีด้วยผมเช็คบิลมาครับจากจำนวนจานนี่ครับอันนี้เขาเก็บไปแล้วนะครับเก็บไปแล้วด้วยสั่งเยอะมากสั่งอลังการมากภาษีมูลค่าภาพนะครับเพิ่มอีก 10% มูลค่าอาหารทั้งหมดนะครับ91ลาลีแปลเป็นไทยว่า910บาทอันนี้คือรีสอร์ทนะครับ910บาทหาร5คนละ180บาทถ้าสั่งเป็นจานเดียวคนเดียวเนี่ยไม่ถึง100แน่นอนแบบจานเดียวอ่ะไม่ถึง100แต่นี่คือสั่งแบบจัดเต็มเซตใหญ่แบบแชร์มีแบบข้าวแชร์กันเฮ้ยถูกมากจริงเพราะนั้นเข้าร้านอาหารมาตั้งคาอันนี้ผมก็ไม่รู้มันดีมากไหมแต่เป็นร้านที่คนเยอะใช่รีวิวก็ถูก100กว่าบาทตกคนละ100กว่าบาทถ้าอยากไปยุโรปแต่ตังค์ไม่พอมานี่เลยผมว่าอยู่ได้เดี๋ยววันนี้ผมมาไปดูโรงแรมนึงครับโรงแรมเราจองคืนนี้ราคาต่อคนนะครับ200บาทสุดยอดรวมอาหารเช้าดูแล้วกันแล้วอยู่ในเมืองคุทัยสิครับเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2ของจอร์เจียครับไม่ได้อยู่เมืองกะโหลกกะลาด้วยนะครับผมแต่อยู่เมืองอะไรฮะกะลาเมืองทองครับธานีตอนนั้นได้ไปดูคอนเสิร์ตเฮ้ยพี่จะได้พี่กลับมาก่อนครับคนละเมืองเรามาถึงแล้วนะครับที่เมืองคูไทสิเป็นเมืองที่เขาเรียกว่ามีประชากรเยอะเป็นอันดับ3ของจอร์เจียแต่ว่าใหญ่หรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นประมาณเบอร์2อ่ะเป็นเมืองเบอร์2ของจอร์เจียแล้วก็เราพักที่โรงแรมที่มีชื่อว่า Guest House O Kutaisi ก็คือเหมือนกับว่าได้เป็น Guest House ราคาแค่คืนละ200บาทรวมอาหารเช้าด้วยแต่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามัน200บาทเป็นยังไงคือผมไม่ได้เลือกเพราะมันถูกอย่างเดียวนะผมเลือกเพราะรีวิวมันดีด้วย
หน้าทางเข้านะครับก็จะให้ความรู้สึกเหมือนอดัมแฟมิลี่นะครับดื้อๆๆดื้อๆบ้านคนนะอ๋อเป็นเหมือนบ้านคนบ้านคนอารมณ์เป็นเหมือนบ้านของเขาทำเป็นเกสต์เฮาส์แหละคือเขาว่าเกสต์เฮาส์ก็คือหมายถึงว่าเราเป็นแขกอ่ะแขกของบ้านอ่ะเขาก็ทำบ้านเป็นเหมือนเลือกอิฐไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูห้องเลยว่าในราคา200บาทเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอเคอย่างแรกเลยถ้าใครมีกระเป๋าเนี่ยก็ไม่มีลิฟต์นะครับตามสไตล์เกสต์เฮาส์แต่ว่าแต่มันไม่ได้สูงขนาดนั้นไม่ได้สูงมากเขาแต่ก็แย่อันนี้ห้อง2คนนะไปห้องโอเคเลยนะดูเป็นบ้านอ่ะเป็นห้องที่บ้านเดี๋ยวไปดูห้อง3คนที่เราต่ออีกห้องนึงนี่ห้อง3คนนะฮะแต่เป็นห้องน้ำรวมใช่ไหมพี่ใช่ๆมีแอร์นะครับก็คือในห้องเตียงโอเคมีแอร์นะครับแต่ว่าไม่มีห้องน้ำในตัวนะห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ำรวมนี่นะอันนี้ห้องน้ำอ๋อเป็นห้องน้ำรวมห้องน้ำเหมือนบ้านห้องน้ำบ้านแล้วก็มีห้องน้ำข้างล่างชั้นหนึ่งนะครับมีระเบียงออกมานะครับก็คือบ้านง่ายๆโอเคครับอันนี้ก็คร่าวๆห้องแล้วก็มีห้องนั่งตรงกลางเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตอน 8:00 นเรามาดูว่าอาหารเช้าเป็นยังไงครับในราคาเท่านี้มี Wi-Fi ด้วยครับก็มี Wi-Fi ใช้ฟรีด้วยโอเคลืมไปครับนะเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ครับไปสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 8:00 นเช้านะครับหลังจากที่เมื่อคืนเราเข้ามานอนนะครับก็เราจะมาดูรีวิวกันต่อเมื่อคืนนี้ก็มานอนก็นอนสบายไม่ได้นอนทุกอย่างโอเคครับแล้วก็เรานัดป้าเจ้าของบ้านไว้ตอน 8:00 นเช้าเขาก็จะมาจัดโต๊ะตอนนี้ตัดโต๊ะอยู่ข้างเดี๋ยวมาดูอาหารเช้ากันว่าอาหารเช้ามีอะไรกินบ้างมาแล้วนะครับข้าวเช้าเราวันนี้นะมีเขาบอกว่าที่นี่แตงกวาอร่อยมากมีแตงกวามะเขือเทศไข่ดาวแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ถามซื้อแล้วเขาไม่รู้ลักษณะเหมือนปอเปี๊ยะไม่ก็โตเกียวมันทอดอะไรสักอย่างแล้วก็มีขนมปังเพิ่มอีกอันหนึ่งจะบอกว่าทั้งหมดนี้ครับคือรวมอยู่ในค่าโรงแรมแล้วซึ่งค่าโรงแรมคนละ200บาทแต่ยังมีอย่างนี้ให้อีกโอ้คุ้มมากเพราะว่าที่นี่เนี่ยได้รางวัลด้วยแบบ Booking Airbnb อย่างเงี้ยก็ได้รางวัลหมดเอาน้ำมาดีกว่าเฮ้ยน่ากินครับมีไข่ดาวนะไข่ดาวคนละ2ฟองแล้วมีขนมปังชีสผักคิดเองแล้วกันนี่คือ200บาทครับผมรวมค่าในค่าโรงแรมไปแล้วถือว่าคุ้มอ่ะโคตรถูกมากคุ้มอ่ะถูกเกินไม่ใช่คุ้มจริงๆไม่มีให้ก็คุ้มนะใช่เหรอไม่มีให้ก็ถูกอยู่แล้ว200บาทต่อหัวครับที่นอนรวมอาหารเช้าอยู่ใจกลางเมืองเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็เรานอนกัน5คนทั้งหมด960บาทตกคนหนึ่งไม่ถึง200ด้วยซ้ำประมาณคนละ180บาทครับนอนที่นี่แล้วก็รวมอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับสุขสบายอยู่อิ่มเพลมอิ่มหนามาเที่ยวกันได้นะครับโรงแรมนี้ก็ถ้าใครแบบไม่ซีเรียสว่าเอ้ยต้องดูดีทุกอย่างอะไรเงี้ยก็นอนตรงนี้ได้สบายสบายชิวผมนะฮะและวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับเราจะขับรถจากที่นี่นะตอนนี้อยู่คูไทซิขับรถประมาณ5ชั่วโมงนะครับเพื่อไปเมืองเมสเทียแล้วขับรถต่ออีก2ชั่วโมงเพื่อขึ้นไปเขาเรียกว่าหมู่บ้านที่สูงที่สุดในยุโรปผมอ่ะสงสัยมากว่าตกลงเอ้าจอร์เจียนี่ยุโรปหรือเอเชียกันแน่มันคาบเกี่ยวอ่ะผมก็เลยไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าคุณเซิร์ช Google มันจะเขียนแล้วว่าอุสกุลิเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ท็อปออฟยุโรปที่มีคนอาศัยอยู่อย่างมาต่อเนื่องความหมายหมายความว่าคือผมไม่แน่ใจอาจจะมีหมู่บ้านอื่นที่มีคนเคยอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่กันแล้วแต่ตอนนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านที่ยังมีคนอาศัยอยู่จริงๆและอยู่สูงที่สุดในยุโรปหมู่บ้านนี้มันอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลถ้าข้อมูลผมถูกต้องนะครับการจะไปเนี่ยจริงๆคนส่วนใหญ่เวลาไปเขาจะไปลงที่เมสเทียก่อนเพราะเมสเทียเป็นเมืองที่ค่อนข้างแบบเจริญแล้วแล้วก็เช่ารถชาวบ้านเป็นโฟร์วิลขึ้นไปแต่เราจะขับไปเองเลยนะเพราะว่าเรามีคนขับมืออาชีพนะครับที่อยู่ในสายงานนะครับการขับรถนะครับมามากกว่า40ปีนะครับขอเซฟปุ๊บมือดังๆคือกล้องต้อนรับนะครับคุณตีจิรวัฒน์ครับ
ขอบคุณมากครับครับผมวันนี้ผมดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับคุณครับนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับที่ได้ขับรถให้คุณไม่เป็นไรตลอดทริปนี้ผมถึงมันจะเหนื่อยนะแต่ผมยินดีทำให้ผมภูมิใจในตัวคุณครับคุณจิรวัฒน์ครับผมนะครับคุณนี่คือสุดยอดในดวงใจของผมเฮ้ยลุงเฮ้ยลุงเฮ้ยระวังเลยนะเดี๋ยวเรานั่งไปยาวๆครับหลับหลับตื่นตื่นทื่นทื่นดับดับครับไปเดินทางไกลคุณจะต้องเตรียมเสบียงให้พร้อมตอนนี้เราจะแวะกันที่ร้านสปาตรวจตัวกันเลยทีเดียวเชียวป้าบอนี่เป็นแฟรนไชส์นะครับเป็นร้านสะดวกซื้อที่ในยุโรปมีเยอะมากตอนเราไปยุโรปเนี่ยก็จะมีแต่ร้านนี้ครับอารมณ์เซเว่นบ้านเราเดินทางต่อเดินทางต่อครับตอนนี้เป็นเสบียงแล้ว MM Oreo จะทำให้เราอยู่ได้อีก4ชั่วโมงแต่ถ้าคุณกลัวหิวจริงขนมปังนี่ครับใหญ่กว่าขนมปังให้ปลาที่วัดโพอีกขนมปังหรือหมอนะดีครึ่งทางเรามาถึงครึ่งทางตอนนี้เราอยู่ครึ่งทางครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางภูเขาลับเนาภัยครับผมบรรยากาศดีอากาศเย็นครับแล้วถ้าคุณมองไปข้างหลังครับคุณเห็นน้ำตกและภูเขาหิมะเทือกเขาพอกิซัทเดินทางต่อครับหนาวมากพูดเป็นไอตลอดเลยฮะพูดใช่ครับผมคำพูดจะเป็นไอแต่การกระทำนั้นไซจะเป็นอยู่ครับเฮ้ยคืนเฮ้ยคุณคือบาบูนนั่นกันเหรอบาบูนคุณนายบาบูนคุณนายบาร์บี้มันหมดนะครับกลางเขาไอ้นุกไม่ยอมเติมน้ำมันแต่ยังดีครับมีขายระบบชาวบ้านระบบนี่ฮะขวดอะไรก็ไม่รู้กรองไว้5ลิตรอะไร5ลิตร5ลิตรก็คือ2เท่า 7.5 7.5 มันก็15ป่ะเด็กปั๊มเนี่ยสวัสดีครับน้ำมันจริงไหมเนี่ยน้ำมันใช่กลิ่นใช่เลยผมเคยดมบ่อยเหรอนี่คือข้างระหว่างทางในเมสเทียคุณจะเห็นเนี่ยภูเขาสวนอูรุตานี่คือวิวสวิตเลยวิวสวิตที่เป็นแบบนักแสดงผิวดำอ่ะนี่ไม่ใช่สมิธพามพามที่นี่คือเมสเทียเป็นเมืองที่ก่อนจะไปถึงอุสกุลิเป็นแบบอยู่สูงแล้วก็เมืองนี้มีเขาเรียกว่าอะไรท่ามกลางภูเขาอันสวยงามที่เราเห็นเรานอนกันที่ Riverside Hotel นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะชิลๆที่นี่กันก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะออกไปอุสกุลิกันที่พักคืนนี้ห้องละ 1,000 บาทนะครับมีอาหารเช้าใช่รวมอาหารเช้านั่งได้นอนได้4คนไม่ถึงด้วยจริงๆไม่ถึงด้วยเพราะว่าทั้งหมด2ห้องอ่ะ 1,900 ห้องผมนอนได้4ห้องผมอ่ะน่าจะ900 800ห้องคุณน่าจะมัน1,100 1,200ห้องนอนได้4คน8เพราะประมาณตีว่าเอาเฉลี่ยเลยห้องละ900แล้วกันติดริมลำธารเห็นวิวภูเขานะครับมีอาหารเช้าชีวิตดีเป็นปีสุขสันต์ถ้าเป็นฤดูหนาวมันก็จะเป็นหิมะหมดเลยครับตรงนี้หรอครับใช่ไม่ได้เจอแบบเมื่อกี้เมืองนี้เป็นเมืองหิมะเป็นเมืองสกีพรุ่งนี้เราจะไปอุสกุลิกดูสิครับน้ำแข็งเกาะตอนนี้อุณหภูมิ3องศานะครับตอนเช้าที่เมสเทียแล้วก็จะขึ้นไปนะครับหมู่บ้านที่อยู่สูงที่สุดของยุโรปที่เขาบอกมาที่ยังมีคนอาศัยอยู่นั่นคืออุสกุลิกใช้เวลาขับเนี่ย Google Map เนี่ยบอกชั่วโมงครึ่ง
นะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผมฟังมาเขาบอกว่าประมาณ2ชั่วโมงกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนทางมันไม่ง่ายเลยที่คุณจะกลับผ่านเส้นทางนี้คุณต้องใช้โชเฟอร์ที่มีความสามารถและเก่งกาจนั่นก็คือบักอีแรงอีแรงเราผ่านมาแล้วเราผ่านป่าบักอีแรงหัวเมงเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขับเส้นทางออฟโรดหากเขาทำผิดพลาดอะไรไปเขาจะมีรับผิดชอบด้วยชีวิตของเขาและทุกคนคนเดียวบายออกเดินทางได้โป้งเองน้องบอลเต็มหรือเปล่าเช็คหรือยังเต็มแล้วตอนนี้มาถึงแล้วนะครับที่อุสกุลิกเขาบอกเป็นชุมชนที่อยู่สูงที่สุดในยุโรปที่ยังคงมีคนอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องเขาบอกมันจะมีประมาณ4หมู่บ้านย่อยๆอยู่ที่นี่ฮะแล้วก็อันนี้ก็เขียนว่ามันเคยมีหนังเรื่องอะไรมาถ่ายสักเรื่องนึงอ่ะได้รางวัลด้วยนะฮะเป็นจริงเป็น International Film Festival ก็คือได้รางวัลเพียบถ่ายที่นี่เขาบอกนักแสดงของเขามาจากเมืองนี้ที่นี่บนนี้ก็คือมานอนได้ด้วยเพราะว่ามันจะมีแบบเป็นเกสเฮาส์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมานอนได้บางคนก็มาขี่ม้ามันมีให้เช่าม้าบางคนก็เช่ามาขี่บางคนจะเข้ามาดูดเฮ้ยหมายถึงว่าดูดซับบรรยากาศนั่นก็ของการขี่ม้าการขี่ม้าตอนมีหิมะก็ได้เป็นอย่างในรูปดูหนาวก็ได้เป็นเราขึ้นมากันเรียบร้อยแล้วกลับไปเมื่อกี้ผมไปหาข้อมูลมานะครับเขาบอกว่าหมู่บ้านอุสกุลิกเนี่ยประกอบด้วยหมู่บ้านย่อย4หมู่บ้านครับผมได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกนะครับเขาบอกว่ามันได้ขึ้นเพราะว่ามันเป็นชุมชนที่อยู่ไกลโพ้นจากความเจริญแต่ว่าสามารถอยู่อาศัยกันเองได้แล้วก็เขาบอกว่าปกติที่เนี่ยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ประมาณ 2,000 เมตรถึง 2,200 เมตรทุกปีครับจะมีหิมะปกคลุมประมาณ6เดือนโอ้โหเยอะเลยเหรอใช่ครึ่งปีเนี่ยนะครึ่งปีแล้วที่นี่มีทุกอย่างครับมีตั้งแต่โรงแรมมีโบสถ์มีโรงเรียนมีทุกอย่างเป็นชุมชนที่อยู่กันเองอ่ะแล้วมีคนอยู่อาศัยประมาณแบบ 3-400 คนเท่านั้นเองมีไฟฟ้าใช้ด้วยใช่ครับผมแล้วก็ที่อยู่ให้เป็นนักท่องเที่ยวส่วนตรงนี้มันเป็นปราสาทเก่าครับปราสาทอะไรมันชื่อว่าควีนอะไรสักอย่างเป็นปราสาทเก่าแก่ของเขาแล้วถัดไปก็จะเป็นส่วนถ้าใครอยู่ข้าวแล้วก็จะมีแบบพวกอาหารขายมีร้านอะไรอย่างเงี้ยฟาสต์ฟู้ดกาแฟบนเชิญต้องขึ้นอันนี้แต่ว่าเราไม่เอารถขับขึ้นไปเพราะเราดูแล้วเดี๋ยวรถเราจะพังเราเดินดีกว่าเดินน่าจะปลอดภัยกว่าผมจะบอกว่าสัตว์ที่นี่เป็นมิตรมากนะครับไม่ว่าจะไปหมาเจอหมาที่ไหนเจอลาที่ไหนนะแม้แต่วัวนะครับก็ยังนอนขวางทางเลยส่วนคุณชื่ออะไรนะครับเทมเบ้เทมเบ้เฮมเบ้น่ารักมากเลยลูกเฮมเบ้เฮมเบ้ไม่มีให้กินน่ะไม่ได้กินข้าวไปฮะเดี๋ยวเราไปเอารถครับเดี๋ยวขับไปดูในเมืองก็ในโบสถ์เพราะเมืองมันเล็กนิดเดียวเองนะครับลูกสมุนยังตามมาอยู่เว้ยเจอทางครับชาวไทยในจอร์เจียคนไทยมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอีกหน่อยน่าจะฮิตกว่านี้ทางที่เรามาก็ถนนก็เริ่มโอเคแล้วนะโอเคครึ่งนึงโอเคครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็รอหน้าปีหน้าแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้โหดมากนะกลางๆพวกพี่เขามาบอกเขาบอกว่าทางแย่มากมาอีกทางนึงนั่นแหละครับเราไปดูโบสถ์ดีกว่าอาลางที่เขาน่าจะไม่อยู่แล้วมันถล่มไปแล้วหลังคงหลังคาไม่มีแล้วอพยพไปแล้วนี่มันเก่ามากนะแปลว่าแบบถ้าสมัยก่อนก็น่าจะเป็นแบบชนเผ่าแบบเล่ร่อนอะที่แบบอพยพมานี่เดานะแล้วก็มาตั้งรกรากแล้ววันหนึ่งก็สร้างเป็นหมู่บ้านก็อาศัยอยู่ที่นี่กันทำไร่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ล่าสัตว์ดูแลตัวเองจนวันหนึ่งเชื่อมกับโลกภายนอกก็เลยแบบมีการพัฒนาเพราะว่าอย่างคนขายวายให้เราเจอวันก่อนเนี่ยเขาก็มาจากหมู่บ้านนี้ใช่เหมือนแบบหนีเข้าไปอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยคนทั้งหมู่บ้านต้องรู้จักกันหมดอะแน่ๆใช่ดูบ้านดูอะไรก็คือแบบครอบครัวใหญ่นะสร้างใหญ่นะเนี่ยอย่างอันนี้น่าจะพังหมดอันนี้คือแบบน่าจะเป็นบ้านเก่าใหญ่กว่าบ้านผมอีกเหรอเออ
นี่เป็นแบบหินเอาหินมาซ้อนกันแล้วอะไรโบกปูนเหรอแต่โครงสร้างมันเก่ามากสวยฮะสวยมากเลยอ่ะคือวิวธรรมชาติแบบสวยมากแล้วตัวบ้านที่มันโบราณเนี่ยก็สวยเหมือนกันขอเส้นทางผมขอเรียกถนนสายนี้ว่า Road of Shit นะครับนี่ก็คือชิดกันทั้งเส้นเลยนะครับโอ้แล้วชิดแบบท้องเสียบ้านเขาอะครับก็ยังมีความแบบรู้สึกได้เลยว่าแบบโบราณผสมสมัยใหม่บ้างบางหลังเนี่ยก็เรียกว่าเป็นบ้านที่ค่อนข้างพร้อมอยู่พร้อมที่จะพังลงมาทุกเมื่อนะครับทุกบ้านนะครับก็สนับสนุนโดยโคโคล่านะครับร้อยปีใต้ของไทยครับเป็นอะไรครับศิลปะการแสดงอันหนึ่งก็คือเกสเฮาส์โนราแล้วทุกบ้านก็จะมีแบบขายของไม่ง่ายดิเลกเหมือนแบบเท่าที่เดินมาเนี่ยเห็นทุกหลังเลยว่าแบบเขาจะเขียนแล้วว่าแบบบ้านหลังนี้มีอะไรขายบ้างทีเบียร์ไวน์วอดก้าไวไฟก็ขายคุณส่วนใหญ่ทุกหลังทำเป็นเกสเฮาส์หมดเลยอ่ะก็คิดว่ารายได้หลักของเขาน่าจะมาจากการท่องเที่ยวแล้วแหละหมู่บ้านนี้เพราะว่าตอนหลังก็นักท่องเที่ยวอ่ะก็เริ่มมาเยือนเยอะขึ้นโดยเฉพาะฤดูที่เป็นหิมะผมว่าน่าจะสวยมากดีอ่ะน่ามานอนอ่ะรู้ไหมว่าทำไมโบสถ์ต้องอยู่ไกลเพราะการที่มันต้องมีความยากลำบากในการมามันแสดงถึงศรัทธาเป็นไงล่ะนี่คือโบสถ์เซนต์จอร์จจิกแกรกผมอ่านไม่ออกผมขอโทษด้วยโบสถ์ปิดอะแกล็อกกรอกมีแต่โบสถ์ฝั่งนู้นที่เปิดครับคือโบสถ์เซนต์แมรี่เฮ้ยมาดูนี่ดีกว่าพวกเราตรงนี้นี่คือปั๊มน้ำของหมู่บ้านนะครับทุกชีวิตในหมู่บ้านอยู่ที่ปั๊มน้ำนี เราจะเดินไปที่โบสถ์เซนต์แมรี่นะฮะซึ่งเป็นโบสถ์ใหญ่ของหมู่บ้านนี่แหละนั้นทุกคนที่นับถือศาสนาคริสต์ของที่นี่ก็คงจะมาทำพิธีกรรมนะครับพิธีแบกกันที่นี่มันล้อมรั้วหมดเลยอ่ะน่าจะต้องเข้าข้างหน้าทางเดียวมั้งถ้าจากการคาดเดาแล้วในทุ่งเนี่ยมีม้านะครับไอ้นี่โบสถ์ปิดปะเนี่ยผมเชื่อว่าที่นี่ต้องเคยเป็นถิ่นกำเนิดของฮอบบิทแน่ๆรู้จักประตูไม่เชื่อลองให้ฮอบบิทเข้าไปก่อนเฮ้ยไม่ก้มเลยอ่ะครับปวดเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เข้าไปเบรซิ่งก็คือไม่ได้ไปแบบขอพรก็ไม่อนุญาตนะครับโผล่มานะครับโผล่ที่เกรฟยาร์ดหรือแปลง่ายๆว่าสุสานหลุมศพที่เนี่ยเขาขึ้นรูปเลยนะเหมือนที่ไทยอ่ะแต่รูปเขาดูอาร์ตอ่ะดูแบบเป็นรูปขาวดำสวยมากแล้วก็สลักไว้บนหินใช่แบบได้จากเราไปแล้วออกมาจากสุสานนะครับก็น่าจะเป็นโบสถ์ประจำหมู่บ้านเลยคือฝังศพที่นี่แล้วก็มีโบสถ์ที่นี่ไปโบสถ์ก็ไม่ได้แบบให้มาเที่ยวอ่ะแบบให้มาขอพรมนต์จริงๆใช่มาปฏิบัติธรรมจริงนี่ก็เป็นหนึ่งในดินแดนที่เรียกได้ว่าหมู่บ้านที่อยู่สูงที่สุดในยุโรปคือถ้าถามผมนะหมู่บ้านน่ารักสงบน่ามานอนครับแล้วก็อย่างที่บอกคือวิวมันเหมือนสวิตมากตรงเนี้ยคือสวยมากทุกอย่างไม่แพงใช่ข้างบนคิดว่าจะแพงแต่ราคาปกติแค่มายากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองหลวงนะครับของจอร์เจียนั่นคือเมืองทิบิลิซีเขาเรียกว่าเป็นเมืองสำคัญของจอร์เจียไงก็เป็นเมืองหลวงแล้วก็มันเป็นเมืองที่แบบคือง่ายๆมันคือยุโรปดีๆนี่เลยอ่ะเพราะว่าเรามาถึงปุ๊บยุโรปดีๆแต่เมื่อวานเรามาถึงเนี่ยเราลองกินข้าวอะไรเงี้ยราคาปกติเท่าไทยนะครับเมื่อวานไปกินร้านอาหารไทยมาก็ตกจานละ80บาท100นึงก็ถือว่าไม่แพงมากก็เหมือนร้านในห้างแต่ว่าแค่เป็นร้านข้างทางทั่วไปแต่เดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าในเมืองทิบิลิซีเนี่ยเมืองหลวงเขาเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรทำบ้างอ่ะใช่เยอะแยะพาไปห้างนี่จริงไปครับผมนะฮะ
เขาบอกว่าขึ้นมาได้3วิธีด้วยกันวิธีหนึ่งนะครับนั่งกระเช้ามานะครับ2.5 ลาลีใช่เปล่าใช่ครับผมแล้วก็มีเดินขึ้นมาวิธีที่3ก็ขับรถมาจอดแบบนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเดินไปหน่อยนึงก็จะถึงมาเธอร์แล้วเดี๋ยวเราไปดูมาเธอร์กันถึงแล้วนะครับมาเธอร์ออฟจอร์เจียอันนี้อยู่บนเรียกว่าอะไรยอดเขาอะไรนะเขานะฮะโซโลอะไรนะโซโลวากิโซโลวากิเหรอใช่ยอดเขาโซโลลากิโซโลลากินะฮะก็คือเขาบอกว่าคนที่ขึ้นมาบนนี้เขาจะเข้าขึ้นมาขอพรเจ้าแม่จอร์เจียกันเขาบอกว่าอันนี้สร้างขึ้นตอนปี1985ก็คือปีเกิดของผมเองแปลว่าวันนี้ผมจะต้องได้อะไรดีๆกลับไปแน่นอนเขาบอกว่าข้างตอนนั้นเพราะว่าอะไรนะฉลองพันห้าร้อยปีของจอร์เจียทิบิลิซีอ๋อของทิบิลิซีเฉยเออของเมืองทิบิลิซีก็เลยสร้างขึ้นมาซึ่งแม่เนี่ยก็จะมือซ้ายจะถือจอกวายมือขวาถือดาบนะครับคือถ้าใครมาอย่างเป็นมิตรเนี่ยนะครับก็จะเลี้ยงด้วยวายแต่ถ้าใครมาเป็นศัตรูก็จะโดนดาบฟาดฟันนะครับอันนี้ก็เลยโดยนะฮะอะไรฮะปินได้สร้างเป็นหญิงสาวนะฮะใส่ชุดประจำชาติจอร์เจียครับผมแล้วเมื่อกี้เมื่อวานเรากินข้าวมาคนไทยที่เขาอยู่ที่เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยต้องมาขอพรนะเขาขอเราได้เขาไม่ได้บอกนะว่าจริงๆแล้วเวลาขอพรต้องขอเป็นภาษาจอร์เจียไม่งั้นท่านไม่รับรู้ It's just like the process เขาเขียนว่า throw a coin and make a wish ก็คือโยนเหรียญนะครับแล้วก็ขอพรนะครับแต่ว่าจริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้มากแต่ไม่เป็นไรเรามาแล้วเราก็ต้องทำหน่อยเพราะเป็นวัฒนธรรมของเขาครับหมดนี่เลยได้ไหมหมดนี่เลยได้ไหมหมดนี้จะได้ได้จริงปะได้จริงผมโยนหมดเลยยังไงครับคุณต้องโยนข้างบนนี้เหรอจริงเหรอสูงมากเลยใช่เหรอเขาเฮ้ยย่าทำไงอ่ะของผมเอาแพงสุด2เพื่อความแรงมีพลังอย่างบอกไม่ถูกผมรู้สึกได้เลยว่าพรที่ผมขอมันจะเป็นจริงเพราะว่าเจ้าแม่ดูศักดิ์สิทธิ์มากเดี๋ยวเราได้ไปดูข้างในครับผมมีอะไรกินกันวันนี้เนี่ยเขาขึ้นมาใช่ไหมครับมาขอพรเสร็จปุ๊บเนี่ยก็สามารถดูวิวได้มันจะเห็นวิวแบบทั้งเมืองทบิลิซีเลยก็คือขึ้นมาบนเนี้ยก็มาดูวิวได้ด้วยครับนะจ๊ะแล้วก็มีขายของใช่มีขายของที่ระทึกโอ้ระทึกมากเนี่ยขายราคาอะไรไม่รู้แต่ของนี้ไม่แพงครับเรามาตรงนี้นะครับเป็นหลังฉากถ่ายหนังหอบ้านเองเดี๋ยวเราจะไปตรงเขาเรียกว่า The Clock Tower นะครับตรงนั้นเนี่ยมันเป็นหอนาฬิกาซึ่งเขาสร้างมาจากอะไรนะขยะครับผมซากเศษที่พังจากแผ่นดินไหวแล้วเขาก็เอามาสร้างนะกุ๊กไก่ขึ้นมาเป็นคอร์ทาวเวอร์จริงๆแล้วกุ๊กไก่ก็เลี้ยงลูกมาจนเป็นหอคอยอันใหญ่อ๋อเออใช่แล้วก็มาสร้างตรงนี้แล้วก็กลายเป็นก็คือย่านนี้เขาเรียกว่าโอนโอทิบิลิซีทุกคนนั่งโต๊ะซื้อเบียร์ถือว่านั่งกินแล้วก็ดูบอลถ้าจะมีทีมต้องมีช็อตเฮอ่ะแต่ว่านี่ครับหอรายการอยู่ข้างหลังทุกชั่วโมงประตูมันจะเปิดออกมาครับแล้วก็อันอาคารข้างล่างอ่ะมันจะเหมือนรับเรปเปอร์เซนต์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกิดมันจะมีผู้จัดการอีกส่วนข้างล่างจะเป็นเรปเปอร์เซนต์นะครับเป็นการเกิดแก่เจ็บตายแต่งงานกันนะครับก็คือมีผู้ชายผู้หญิงช็อตหนึ่งก่อนแล้วก็อันที่สองคือแต่งงานอันที่สามก็มีผู้ชายผู้หญิงช็อตหนึ่งก่อนแล้วอันที่สองเป็นแต่งงานจะเล่าซ้ำกันว่าทำไมอ้าวก็นึกว่าให้ข้อมูลแล้วกูก็พูดอีกทีนึงไม่ใช่เหรอแต่ว่าเราต้องรอนานมากกว่าน้องเขาจะเปิดออกมาแล้วก็ต้องรอนานมากนะครับกว่าน้องเขาจะเปิดออกพูดซ้ำทั้งบนเป็นเหมือนนางฟ้าออกมาจากกระดิ่งตรงนั้นมาเหมือนมาโดนกระดิ่งมั้งจบแล้วง่ายๆอย่างนั้นเลยครับผมจะตีไปสองทีพี่ทีเดียวทีเดียวตีทีนึงแล้วก็จบเลยอ๋ออาจจะเป็นเพราะมันบ่ายโมงเปล่า
ต้องแบบเที่ยงคืนอะไรเงี้ยถึงจะอลังการเที่ยงคืนเที่ยงอะไรเงี้ยเที่ยงคืนเที่ยงตรงส่วนใหญ่จะชอบถ้านาฬิกาพวกนี้มันจะแบบร้องเยอะแบบครึ่งวันอันนี้มันบ่ายโมงไงบ่ายโมงก็ตีทีเดียวไงป้งๆแล้วก็ไปเลยไปอันนี้อีกจุดต่อมาเรียกว่า Piece of Bleach หรือสะพานแห่งสันติภาพนะครับอันนี้เป็นศิลปะยุคใหม่ครับก็เพราะว่ามันเป็นสร้างเมื่อปี2010ที่ผ่านมานี่เองแล้วก็มันเอาไว้ข้ามแม่น้ำเชื่อมระหว่างเมืองเก่ากับเมืองทิบิลิซีครับผมนี่ก็อยู่เมืองเก่าเดี๋ยวจะข้ามไปเมืองใหม่ความยาวเท่าไหร่ครับอะไรนะครับความยาวเท่าไหร่ครับความยาว8เมตรเดี๋ยวก่อนก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปอะไรนะก้าวต่อไปฮากิชิเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยสุดยอดว่ะฉีกผมฉีกอ่ะเขาก็เล่นไม่สะบงไม่สะบงอะไรเล่นเยอะแยะแล้วนี่ฉีกเลยทาเกชิเชี่ยเป็นไงล่ะเดินผู้เข้าไปเฮ้ยมันสะพานมันแบบข้ามแบบถนนเลยอ่ะถนนอยู่ตรงนั้นเลยที่นี่เขาก็เน้นแบบฮาร์ดเซลเหมือนกันนะสังเกตหลักที่แหละเวลาขายของก็จะแบบเดินแล้วก็เดินเข้ามาขายเลยถือป้ายอย่างนั้นนะที่นี่ผมเห็นนกกระจอกมาแล้วตรงนี้ขบวนการครับขบวนการมาถึงจื่อโจมพี่เลยก็ไม่นกก็ลิงอ่ะถ้าเกาะไหลคุณเมื่อไหร่แล้วก็คุณเสียตังค์แน่นอนผมว่าเหยื่อรายเดียวที่มีสิทธิ์โดนนะครับที่นี่ถ้าผมโดนผมจะทำไงไหมอะไรทำไงจะโวยวายใหญ่ๆจริงป่ะเนี่ยยังไงโวยวายไงย่านเมืองเก่าครับเราจะเห็นบ้านหลายๆหลังเนี่ยเป็นบ้านแบบเหมือนตั้งแต่สมัยก่อนเลยซึ่งหลายๆหลังเนี่ยผมคิดว่าเป็นบ้านที่ค่อนข้างพร้อมนะครับพร้อมที่อยู่เลยเหรอพร้อมพังลงมาทุกเมื่อเลยครับตอนนี้ดูแต่ละหลังมีเหล็กยึดกระจึงนึงอิฐถล่มลงมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าโซนตรงใหม่ๆเนี่ยก็คือสวยเลยเรากำลังจะไปกินข้าวกันเรากินอาหารไทยครับคืออย่างที่รู้กันเนี่ยมันมีคนไทยมาอยู่นี่จริงๆนะแล้วแบบไม่ต้องขอวีซ่าใดทั้งสิ้นเพราะว่าคนไทยอ่ะเข้าประเทศนี้เนี่ยไม่ต้องขอวีซ่าอ่ะอย่างแรกอย่างที่2คืออยู่ได้1ปีแล้วตอนที่ผมมาเจอเมื่อวานผมเจอคนไทยเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่มา5ปีแล้วแล้วผมก็ถามว่าอ่ะแล้วเวลาครบ365วันทำไงก็แค่ออกนอกประเทศออกนอกประเทศแล้วก็บินกลับเข้ามาเช่นออกไปตุรกีออกตุรกีเสร็จแล้วก็กลับปั๊มเข้าใหม่อ่ะก็อยู่ได้ปีนึงแล้วครับผมนะเมื่อกี้กินอาหารไทยมีร้านชื่อว่าบ้านไทยคุยซีนนะครับแต่เมื่อวานเราไปกินอีกร้านหนึ่งแล้วเมื่อวานไปกินร้านชื่อต้มยำสองร้านเนี้ยสิ่งที่มันแตกต่างกันเลยก็คือว่าร้านชื่อต้มยำเนี่ยราคาถูกกว่าเยอะมากถูกกว่าเท่านึงแต่วัตถุดิบเนี่ยอาจจะเหมือนแบบอะแดปอ่ะคือรสชาติไม่ไทย 100% แต่อร่อยแต่ร้านเนี้ยรสชาติไทย 100% กว่าแต่ส่วนตัวชอบร้านเมื่อวานมากกว่าเพราะมันแบบมีความแบบอาหารตามสั่งมากกว่าแล้วก็ร้านนี้แพงกว่าเยอะก็ถ้ามากินก็ลองเลือกดูแล้วกันถ้าอยากได้รสชาติไทยแท้ 100% เนี่ยก็ไปร้านนี้บ้านไทยแต่ถ้าอยากได้ถูกแล้วก็อร่อยด้วยก็ไปต้มยำกุ้งครับเอ้ยชื่อร้านต้มยำเฉยต้มยำใช่เดี๋ยวนี้เราจะไปChronicle of Georgia ครับเป็นส่วนสำคัญจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูครับไปแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับ Stonehenge ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เหรออืมแต่มันคล้ายนะคล้ายมากแต่ว่าใหญ่กว่าเยอะครับผมอันนี้นะครับเรียกว่า The Chronicle of Georgia หรืออนุสรณ์สถานประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียครับครับผมตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยนะครับสร้างขึ้นนะครับเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์ครับผมของประเทศจอร์เจียมีตั้งแต่รูปกษัตริย์ประวัติศาสตร์กำเนิดการสร้างชาตินะครับเขาบอกว่ามันถูกสร้างโดยนะครับซูรับเทเซเลเทเลทาเลรีนะครับผมในปี1985คือปีเกิดผมอีกแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสโตนเฮนจ์ครับผมไปThank you.
ูดถึงเรื่องศาสนาครับก็คือเบลบอกว่าศาสนาพุทธจะมีดอกบัว4เหล่าแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นของไทยจะมีอีก1เหล่านึงเหล่าอะไรครับพี่ไก่ธรรมพลทำไมฮะเหล่าเจ๊กหนีเหล่าเจ๊กหนีผมชื่อเหล่าเจ๊กหนีเกิดมาผมก็เป็นแบบนี้นี่ก็เป็นก็สลักครับเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวของศาสนาคริสต์แล้วก็เขาบอกว่าเป็นตอนสร้างชาติมันมีเรื่องการรบมีเรื่องของพระมหากษัตริย์อยู่ด้านบนแต่เหมือนด้านล่างเป็นศาสนาปะใช่ไหมเหมือนท่อนล่างเป็นศาสนาแล้วก็ท่อนบนเป็นเรื่องของกษัตริย์นะครับตรงนี้ชื่อว่าฟาบิกรานะครับคือตึกเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นโรงงานทอผ้าครับผมนะครับแล้วก็ในยุคของโซเวียตตอนหลังเนี่ยก็ไม่ได้เป็นโรงงานทอผ้าแล้วแต่ว่าเขาก็มาเปลี่ยนเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ชิคๆคูลๆไว้เขาบอกว่าพวกเซเลบริตี้รัสเซียเนี่ยชอบมาเที่ยวที่นี่กันเป็นมีโฮสเทลข้างในมีโฮสเทลมีร้านราเมงร้านสเต็กมีร้านบาร์เบียร้านไวน์มีทุกอย่างครับผมแล้วก็จุดถ่ายรูปสวยเยอะมากครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันไปเนี่ยกำแพงก็จะมีกราฟฟิตี้เต็มไปหมดรู้แค่ว่าเนี่ยมาก็เปิดแล้วก็แล้วแต่ร้านมันอาจจะเปิดแบบ10โมงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานจริงเมื่อคืนเรามาแล้วรอบหนึ่งมาเซอร์เวย์ก่อนมาถ่ายรูปครับแต่ว่าเนี่ยตรงนี้เป็นร้านตัดผมแล้วก็ตรงนี้มีร้านไอติมเดี๋ยวก็มีตรงกลางให้นั่งเล่นๆแล้วก็เนี่ยถ่ายรูปได้สวยๆคนมานั่งที่เนี่ยมานั่งแบบดื่มเบียร์กินข้าวมันก็จะมีแบบพวกเสื้อผ้าแบบแนวอาร์ตอ่ะเป็นแบบเทนต์ใช่flying tenter นะครับแล้วก็ร้านสเก็ตบอร์ดก็มีเมนูมีเมนูมีความแบบขลังๆเรามาดูราคากันคือถ้าเทียบที่เนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะอารมณ์ประมาณรองหล่อแหละว่าชิคๆคูลๆดูเป็นคอมมูนิตี้เรามาดูกันถ้าปกติทองหล่อเนี่ยคุณไปกินเบียร์แก้วนึงเท่าไหร่ทางร้านดีๆมี150ดี100กว่า150อัพแล้ว1-200อ่ะเรามาดูครับตรงนี้ถือว่าเป็นชิคๆคูลๆนะครับเบียร์ของเขาถูกสุดนะครับ Black Label on tap 40บาท40บาทไอ้บ้าเอ้ย Heineken on tap 50บาท Frank Sis Scanner คือเบียร์ตัวแพงสุด70บาทแล้วก็จะมีพวกอาหารชิคเก้นสเต็กก็ราคา100กว่าบาทปกติมากครับแต่พวกเครื่องดื่มเนี่ยแอลกอฮอล์ถูกมากถ้าคุณสั่งนะครับเป็นฮอตดริงค์นะครับพวกทีเนี่ย30บาทโคตรถูกอ่ะมีเครปวิทบานาน่าช็อกโกแลตด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาขอสั่งอาโกอาหารอาโกทุกท่านนี่เบียร์อาโกมีนี่นะชิคเก้นนักเก็ตเจมสันแก้วละ80กินได้ทางฝั่งยุโรปนะครับเมืองหนาวนะครับเขาจะดื่มเบียร์แต่เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นคัลเจอร์ของเขาอย่างเบียร์ตัวนี้นะครับBlack Lion นะครับหรือสิงโตดำราคานี้เป็นเบียร์สดนะครับแก้วนี้นะครับสนนราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ40บาท40บาทเท่านั้นนะครับเป็นเบียร์สดที่ขาย40บาทในย่านชิคๆแบบนี้อย่างกระทองหล่อพ่อเอ้ยดีมากครับคุ้มมากเลยอร่อยด้วยเบียร์อร่อยด้วยผมไม่รู้จะอธิบายยังไงใช่และนี่นะครับก็คือเมืองเทบิลิซีเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียนั่นเองเธอจ๋าก็อย่างที่เห็นนะครับว่าถ้าถามผมนะก็คือมันได้ฟิลเหมือนยุโรปเลยก็คือมันคือยุโรปนั่นแหละเมืองสวยข้อดีของเขาเลยก็คือว่าทุกอย่างถูกเท่าไทยอ่ะจ่ายเหมือนปกติเลยบางอย่างถูกกว่าได้ซ้ำเช่นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกกว่าแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปช้อปปิ้งแบบยุโรปอันนี้อาจจะไม่ค่อยมีอย่างที่สองคนเนี่ยก็ดูหน้าบึ้งๆ อ่ะก็แต่ก็มีที่ยิ้มแย้มแล้วก็มีที่บึ้งๆแต่อย่างบางประเทศเราไปอาจจะแบบเฮ้ยดูเฟรนลี่กันท่องเที่ยวมากก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นี่ก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ผมจะบอกว่าโอเคได้ฟิลยุโรปที่ธรรมชาติสวยมากราคาถูกเหลือแค่ถ้าบินมาง่ายจบก็คือจบเลยเท่านั้นแหละครับอากาศก็ดีนะใช่อากาศดีด้วยแต่นี่ผมจะแนะนำคือถ้าใครอยากเล่นสกีถ้าไปเล่นญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ไม่นับว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วกินอาหารญี่ปุ่นนะแต่ถ้าอยากเล่นสกีเพียวๆเนี่ยที่นี่อาจจะค่าใช้จ่ายน้อยกว่าไปลองดูนะวันนี้พวกเราไปกันแล้วครับนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์
ด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอลานะครับไปด้วยนะครับพลังแสงอาทิตย์นะครับอันเจิดจ้าครับไปครับดื้อๆๆ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 
ก็บกูไว้เพื่อการนี้ใช่ไหม